ช่วงอร่อยอย่างมืออาชีพสนับสนุนโดยนกเหี่ยวฟอลคอนสายหวานคนไหนที่อยากเซอร์ไพรส์สร้างความประทับใจให้กับเพื่อนและคนในครอบครัวหรือคนที่รู้ใจแล้วล่ะก็ลองทำเมนูช็อกโกแลตพีนัทคัพเค้กสูตรนี้ด้วยตัวเองดูนะครับเริ่มจากทำตัวคัพเค้กกันก่อนนะครับผสมแป้งสาลีทำเค้กผงโกโก้ผงฟูเบกกิ้งโซดาและเกลือป่นเข้าด้วยกันเตรียมไว้ต่อมาใส่เนยสดชนิดเค็มกับครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับโฟโมสเพื่อช่วยเพิ่มความหวานมันให้กับคัพเค้กของเราตามด้วยน้ำตาลใส่แดงตีจนกระทั่งขึ้นฟูแล้วค่อยๆใส่ไข่ไก่ทีละฟองจนครบตีผสมจนเข้ากันดีลดความเร็วลงต่ำเติมแป้งที่ผสมไว้เพิ่มความหอมมันด้วยนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนเนื้อเค้กจะมีความอร่อยหอมนุ่มยาวนานตามด้วยถั่วลิสงอบสุกสับหยาบตีจนส่วนผสมเป็นเนื้อเดียวกันปิดเครื่องตักส่วนผสมเค้กลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้ประมาณเศษ3ส่วน4ของพิมพ์นำเข้าอบที่อุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮต์หรือ175องศาเซลเซียสประมาณ 20-25 นาทีพักไว้ให้เย็นสนิทวิธีทำครีมเนยถั่วใส่บัตเตอร์ครีมสูตรที่ชอบลงในภาชนะตามด้วยเนยถั่วชนิดละเอียดและครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนให้เข้ากันเตรียมไว้ครับจากนั้นตกแต่งหน้าคัพเค้กด้วยครีมเนยถั่วโรยด้วยผงโกโก้วางด้วยช็อกโกแลตเคลือบน้ำตาลและพาสเซลสอดไส้ช็อกโกแลตให้สวยงามรับรองว่าเมนูนี้ต้องสร้างความประทับใจให้กับคนที่ได้ชิมแน่นอนครับคุณผู้ชมสามารถติดตามสูตรความอร่อยและความรู้มากมายได้ที่ www.falconforprofessional.com ครับ